ครับก็ตอนนี้เราก็จะถึงขั้นตอนการหมักเนื้อเนาะซึ่งการหมักเนื้อเนี่ยมันก็จะมีสารเคมีที่ใช้ก็คืออีริทอเบตนะครับอีริทอเบตมีในส่วนของผงเพล็กนะครับซึ่งผงเพล็กเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของสารฟอสเฟตของสารเนตเตตในไฟเนาะแล้วก็มีส่วนของฟอสเฟตนะครับฟอสเฟตนะทีนี้เราก็จะชั่งเนื้อในพอร์ชั่นหนึ่งเป็น250นะตรงนี้ก็ถ้าหากว่ามันใกล้เคียงนะมันใกล้เคียงเราก็ถือว่าโอเคใกล้เคียงละนะครับจริงๆแล้วมันควรจะ250นะผมจะลองดูซิว่ามันสามารถเป็น250ได้ไหมอาจจะต้องเอาบางชิ้นออกถ้าหากว่าเป็น250ได้ก็จะดีนะครับอันนี้คือ250จะไม่ต้องเยอะมากนะแต่ว่าให้มันไม่ได้เกินมาเป็น10กรัมอะไรเงี้ยครับตัวนี้ตัวถ้วยที่2250กรัมนะครับห่างกัน2กรัมไม่เป็นไรตัวที่3อันนี้นะครับ250กรัมต่อมาตัวที่4อันนี้ไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการแร่ให้ดูนะเพราะว่าเพื่อจะประหยัดเวลาเราก็แร่มาแล้วนะครับอันนี้ได้ประมาณ190กรัมเดี๋ยวผมจะหั่นเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนึงสามสิบกรัมอีกนิดนึงสองร้อยห้าสิบกรัมนะครับมันก็อาจจะห่างกันอยู่สักกรัมสองกรัมไม่เป็นไรพอได้เนื้อเสร็จแล้วนะครับพอได้เนื้อเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทำการคลุกนะคลุกนะครับคลุกในส่วนของครับก็ผมชั่งเนื้อไว้4พอร์ชั่นละ250กรัมเนาะแล้วเราก็จะเริ่มคลุกแล้วนะครับทีนี้พอร์ชั่นแรกตรงนี้เราจะใส่กับตัวของเราจะใส่กับตัวของผสมโดยที่ไม่ได้ใช้โซเดียมอิเล็กโทรเบตเนาะ
ก็จะใช้ตัวสำนักแรกนี้นะซึ่งผมช่างมาแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าเราทำแลบเองเราก็ช่างตามเปอร์เซ็นต์มันนะครับตามเปอร์เซ็นต์มันนี่ผมก็จะคลุกแล้วนะครับจะคลุกแล้วก็เทลงไปตอนที่เทก็ค่อยเทเสร็จแล้วก็คลุกให้มันเข้าเนื้อโดยที่ว่าให้มันไปตามทั่วถึงทุกส่วนเนาะอย่าเททีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดแล้วมันก็จะไม่ทั่วเนาะเวลาใส่ของที่มันเป็นผงนี่นะครับเนี่ยค่อยๆโรยให้ทั่วทีละหน่อยแล้วเราก็คลุกแล้วก็โรยที่เหลือแล้วคลุกนะตัวนี้เนาะทีนี้ก็อันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเกลือในไตรเกลือในไตรมันจะเป็นเกล็ดจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเกล็ดเนี่ยก็เราต้องดูว่ามันทั่วหรือเปล่าถ้ามันอาจจะมีโอกาสที่ว่ามันจะไม่ทั่วได้แต่จริงก็คือถ้าเราสามารถที่จะป่นให้มันเป็นผงเล็กๆกว่านี้นะมันอาจจะเวิร์กนะอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าผลเป็นยังไงเนาะนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันเกล็ดมันใหญ่นะต้องผมจะพยายามคลุกให้ทั่วก็แล้วกันแล้วเราก็หมักเอาไว้รอให้มันซึมเข้าเนื้อนะผลที่ได้เนี่ยเราก็ดูว่ามันแตกกันไหมนะครับผลที่ได้ประเดี๋ยวเราพอเราทำการหมักเนื้อเสร็จทำการแช่ตัวของซอฟต์หมักเอาลงทอดเสร็จเนี่ยเราก็จะหั่นออกมาดูแล้วก็ใช้ตัวเครื่องวัดสีนะครับเพื่อดูข้างในของเนื้ออีกทีว่าข้างในของเนื้อสีมันเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหมักแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้คือสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่2นะครับสูตรที่2เราก็จะไม่ใส่ฟอสเฟตแล้วไม่ใส่ฟอสเฟตเนี่ยจะเห็นว่าเกลือที่ผมตั้งข้อสังเกตคือเกลือมันค่อนข้างจะเกล็ดใหญ่นิดนึงใช่ไหมนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะบดนะแต่ผมจะพยายามทำให้ทั่วก็แล้วกันนะนิดนึงจริงบดหรือใส่น้ำนิดก็ได้มันจะได้ทั่วถึงได้ดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะสูตรที่สองมาตัวนี้ก็จะเป็นอิริโทเบตนะครับอิริโทเบตเนาะนี่ก็คือที่ถ่ายอยู่ในกล้องใส่เข้ามาค่อยๆไล่ให้มันทั่วนะครับไล่ให้มันทั่วอันที่จริงเวลาที่เราทำในอุตสาหกรรมจริงๆเราก็คงไม่ได้ใส่อย่างนี้เนาะเขาก็จะเป็นเครื่องผสมเลยแล้วเราก็จะเทไปเป็นชามเนื้อเลยแล้วก็ตัวผงพวกนี้ก็จะมีสัดส่วนที่เยอะขึ้นนะเนาะเพราะคาดว่าเวลาที่คนงานถ้าเขาใส่ก็อาจจะไม่ได้ระวังขนาดนี้ก็ได้นะเราทำในแบบคนงานก็ใส่ลงไปแล้วก็ข้อที่เห็นก็คือเขาเทลงไปเลยนะในคลิปเมืองนอกแต่จริงๆถ้าจะให้เข้าแล้วเข้าทั่วถึงจริงก็ควรจะเทลงไปทีละหน่อยนะครับถึงแม้จะเราทำผสมเกลือในโรงงานก็เถอะโอเคเรานี่คือสูตรที่สองนะสูตรที่สองเสร็จแล้วก็สูตรที่สามเนาะสูตรที่สามนี่เราจะไม่ใช้ในไตรซึ่งเราก็จะมีตัวของฟอสเฟตนะครับฟอสเฟตจริงๆใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปฟอสเฟตเสร็จแล้วก็ท
จะมีอิเล็กโทรเบสนะครับอิเล็กโทรเบสเช่นเดิมแต่ผงเพชรเรายังไม่เอาตรงนี้โอเคเนาะใส่เข้าไปแล้วก็นวดนี่ก็อยากจะให้เวลาพวกเราทำจริงๆเนี่ยอยากจะให้นวดสักครู่อ่ะนะครับจนกระทั่งเราแน่ใจแล้วว่ามันทั่วถึงกันดีเนาะใช้สองมือช่วยกันก็ได้นะครับโอเคนะสมมติว่าอันนี้เราน่าจะทั่วแล้วก็วางไว้ตัวอย่างที่4คือตัวอย่างควบคุมนะพอร์ชั่นนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมก็ใส่ทุกอย่างนะครับมีใส่ตัวของตัวผงเพชรลงไปนะครับซึ่งผมก็จะพยายามเกลี่ยให้มันทั่วที่สุดนะเนาะนะครับเกลี่ยให้ทั่วที่สุดเข้าไปแล้วก็ในตัวของฟอสเฟตนะครับถ้าทางนี้จะนุ่มฟอสเฟตนี่เรานวดได้อย่างทั่วถึงที่สุดโอเคเนาะจริงๆในการเตรียมเนื้อเนี่ยมันจะใช้วิธีคลุกแห้งก็ได้นะอย่างนี้หรือว่าเราอาจจะใช้วิธีถ้าตามที่เคยเรียนก็คือใช้ตัวนิดเดิลนะครับใช่ไหมในการที่ว่าจะทำให้มันเข้าเนื้อนะครับแต่ว่าเครื่องนิดเดิลเราไม่มีแล้วก็คลุกแห้งถ้าทางที่ดีก็ถ้าหากว่าจะผสมให้เป็นโซลูชันนะมันก็อาจจะดีขึ้นนะตอนนี้เราก็ผสมแบบที่เขาใช้ทำในพวกในอุตสาหกรรมขนาดย่อมแล้วก็ใช้ผงพวกนี้ผสมแล้วหมักลงไปเลยก็ทำแบบนั้นนะครับเนี่ยก็ร้อยสี่อันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพักเนื้อไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะไปเตรียมในส่วนของตัวของซอสนะครับครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการทำต่อจากการหมักเนื้อเนาะจะเป็นขั้นตอนของการทำน้ำซอสสำหรับหมักให้เป็นซอสปรุงรสนะครับซึ่งเราก็จะดูส่วนผสมต่างๆตามลำดับนะก็จะมีส่วนของกระเทียมนะกระเทียมเราก็จะปั่นใช้เครื่องปั่นกระเทียมให้ละเอียดนะครับก็ปั่นช้อนอีกนิดนึง
เราก็ได้ในส่วนของกระเทียมนะในส่วนของกระเทียมเราก็จะเห็นว่าหน้าตาของมันก็จะเป็นกระเทียมบดครับกระเทียมบดที่เดียวทีนี้อันนึงก็คือลูกพริกไทยแต่ลูกผักชีนะลูกผักชีนี่จะต้องมาโขกให้เป็นโขกหยาบนะโขกหยาบผมจะเอาถ้วยมาอีกสักอันหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้ใส่ลูกผักชีในการที่เราบดเสร็จแล้วเนาะนะครับก็จะเห็นว่าบดให้พอแหลกบดให้พอแหลกครับประมาณอันนี้นะครับประมาณอันนี้เนาะตัวของลูกชีลูกผักชีนี่ไม่เทลงไปทีเดียวเพราะว่าถ้ามันเทลงไปเยอะเนี่ยมันจะไม่พูดถึงในตอนที่เราบดเราก็จะแบ่งบดจนกระทั่งมันหมดนะครับจะดีกว่าสุดท้ายนะอ
ีนี้เราก็จะใส่ของไปในหม้อที่ผสมนะครับหม้อที่เราจะใช้ต้มเนาะทีนี้ตัวอินกรีเดียนต์บางตัวสำหรับตัวซอสหมักเราจะต้องคั่วก่อนนิดนึงอย่างเช่นตัวเม็ดผักชีอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพวกอย่างกระเทียมกระเทียมนี่เดี๋ยวก็จะเจียวเนาะผมก็จะคั่วเม็ดผักชีก่อนเนาะคั่วก็คั่วเครื่องไฟอ่อนก็สำหรับอินกรีเดียนต์บางตัวนะครับเช่นที่มันเป็นอินกรีเดียนต์แห้งอย่างเช่นพวกเม็ดผักชีนะเม็ดผักชีเราจะต้องทำการคั่วก่อนให้มันหอมกระเทียมก็เหมือนกันนะกระเทียมไปเดี๋ยวเราก็จะเจียวครับเจียวกระเทียมให้มันหอมก่อนแล้วค่อยผสมเป็นซอสเราเปิดไฟเราจะใช้ไฟอ่อนใช้ไฟอ่อนนะครับจะเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนะครับเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วกลิ่นที่ฉุนเกินไปตอนแรกจะเริ่มไม่ค่อยจางลงแล้วก็จะได้กลิ่นที่หอมเนียนขึ้นนะให้ลองดมดูนะครับนะพวกที่มันเป็นกลิ่นหอมที่มันฉุนจะออกไปก็น่าจะได้นะเราจะไม่ได้คั่วเยอะนะคั่วจนกระทั่งพอมันมีกลิ่นหอมอ่อนนะครับเราก็จะใช้น้ำมันนะครับใช้น้ำมันมาเตรียมกระเทียมครับใช้น้ำมันเยอะเนาะใช้น้ำมันพอประมาณแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเฉพาะกระเทียมมาใช้
ันที่จริงแล้วไอเดียตอนแรกอะนะก็คือว่าแต่เราจะทำการซอยกระเทียมไม่ได้ให้มันบดขนาดนี้แต่ว่าอันนี้มันก็อาจจะทำให้ข้าวเนื้อได้ดีขึ้นนะนี่คือลองส่วนที่แตกต่างจากปีที่แล้วไปนะครับว่าถ้าเราระหว่างเราปีที่แล้วเราซอยกระเทียมกับเราบดอย่างเงี้ยมันจะได้รสชาติออกมาแตกต่างกันไหมนะครับนี่ก็จะเห็นว่ากระเทียมเริ่มเป็นสีเหลืองขึ้นมาแล้วนะเราจะเริ่มได้ที่นะเริ่มดูได้ที่นะเราก็น่าจะมีสักนิดนึงก็พอแล้วนะครับให้มันเป็นสีเหลืองทองไม่ได้ให้มันไหม้นะตอนนี้เริ่มเป็นสีขึ้นมาก็หยุดแค่นี้นะครับแค่นี้ก็ตักขึ้นชิมไปก็จะเป็นการผสมซอสแล้วนะครับก็พอเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเราจะเริ่มทำซอสนะขั้นตอนแรกก็คือว่าเราจะใส่น้ำตาลลงไปก่อนเนาะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ซอสลงไปใส่ส่วนน้ำตาลไปแล้วเราก็จะใช้ความร้อนอ่อนๆเนาะทำให้มันค่อยๆละลายนะครับค่อยละลายประมาณไฟกลางๆเนาะนะครับไฟกลางทีนี้ขั้นตอนนี้ก็คือว่าถ้าสังเกตดูว่าถ้ามัน consistency ถ้ามันประมาณอาจจะหนากว่าซอสน้ำมันหอยหน่อยนึงนิดนึงนะครับหรือประมาณซอสน้ำมันหอยนี่แหละถ้ามันได้ประมาณนั้นก็คือโอเคอยู่ครับเพราะว่าเราจะใช้ในการหมักเลยอันนี้ก็เหลวไปแต่ว่าเราก็ดูว่าน้ำตาลมันค่อยๆละลายพอเราเติมแกงลงไปเราก็จะเห็นแล้วว่ามันค่อยๆเข้มขึ้นนะในขั้นตอนนี้ถ้าหากว่าในสูตรอะนะครับถ้ามันไม่ละลายจริงๆเนี่ยเราจะมีการปรับเติมน้ำไปนิดนึงตอนนี้ก็จะเริ่มละลายมากขึ้นจะมีการใส่น้ำไปนิดนึงตอนนี้ก็ใส่น้ำไปประมาณ100 มล.เพราะว่าเผื่อเราเคี่ยวนานมันก็จะเดือดระเหยไปด้วยในตัวเคี่ยวไปเรื่อยจะเห็นว่าน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะครับเริ่มละลายแล้ว
อีกนิดนึงคอยดูนะครับพอน้ำตาลละลายหมดแล้วเราค่อยผสมส่วนอื่นลงไปน่าจะละลายหมดแล้วในขั้นนี้เราก็ใส่ส่วนของซอสน้ำมันหอยลงไปนะครับที่ใช้ใส่ดินก็เพื่อว่าเราจะได้วัดได้พอดีเคี่ยวต่อไป